ยวเราจะไปขึ้นรถที่หน้าปากซอยโรงเรียนของเรานะคะพี่ๆต้องช่วยดูน้องไปไหนไปบิ๊กซีครับคนละ10 บาทนะครับบอกเพื่อนสิเท่าไหร่คนละเท่าไหร่บอกเพื่อนสิคนละ10 บาทครับคนละ10 บาทนะคะแล้วเราเตรียมคนละ10 บาทกับน้องหน้าไม่ดีนั่งข้างในนะคะเอาน้องขับจักรยานลงผมเบอร์12ค่ะลงผมเบอร์12นะคะไม่ยืนนะคะเราจะไม่ยืนตรงข้างล่างเลยนะคะอันตรายยืนแล้วเดี๋ยวก็ตกเห็นไหมคะน้องบอกนะถ้ายืนแล้วเดี๋ยวก็จะตกเวลาจะลงรถเขาก็จะมีกิ่งให้กดนะคะถึงที่เราต้องการลงเราก็จะกดให้รถจอดให้จอดนิ่งๆก่อนแล้วเราจึงจะลงจากรถได้ถูกไหมแล้วก็เดินไปจ่ายสตังค์ไปจ่ายสตังค์ค่ารถนะคะอันนี้ทำไมต้องแบบสอนเขาทั้งหมดนี้เลยครับเพราะมันเป็นทักษะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอะค่ะคือคนปกติใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราก็จะต้องให้เขาได้ใช้ชีวิตเช่นคนปกติเหมือนกันค่ะในเรื่องของทักษะในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องสอนเขาอยู่นะคะเลยค่ะสีไข่ต้นทองได้เลยค่ะเราไปรอข้างบนนะคะคอมเมนต์มาหาคุณครูทางนี้ลูกคอมเมนต์มาทางนี้ดูนะคะในห้างจะมีทางขึ้นอยู่2 แบบอันนี้คือทางเลื่อนนะคะเขาเรียกว่าทางเลื่อนอันนู้นเขาเรียกว่าบันไดเลื่อนมาดูบันไดเลื่อนค่ะมาดูใกล้ๆดูก่อนนะคะแล้วเรียน9 ขาขึ้นไปนะคะ9 ขาขึ้นไปแล้วก็จับหลักไปนะคะไม่เอาเลยไม่กลัวค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพาขึ้นไปเดี๋ยวครูไว้พาขึ้นไปไม่ต้องกลัวนะคะจับราวบันไดไว้9 ขายืนตัวตรงไม่เดินนะคะเวลาพาออกมาสอนข้างนอกพามาทำอะไรยังไงครับก็จะดูเรื่องของสัญลักษณ์ค่ะว่าสมมติว่าอย่างในห้างนะคะจะมีสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าอะไรบันไดเลื่อนลิฟต์อะไรห้องน้ำสัญลักษณ์เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะวิธีใช้ยังไงค่ะผู้ชายเข้าตรงไหนผู้หญิงเข้าตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องสอนแล้ววิธีทำความสะอาดทำยังไงค่ะปัญหาที่หนักที่สุดมากที่สุดคือเรื่องอะไรฮะการใช้ห้องน้ำค่ะสมัยก่อนก็เลยเรื่องของการใช้ห้องน้ำคือเด็กๆบางทีเขาใช้ไม่เป็นบางทีความสะอาดที่เขาใช้แล้วเขาก็ไม่ได้หันมาดูว่ามันสะอาดไหมอะไรเงี้ยค่ะที่เขาก็ลุกออกมาเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาฝึกในเรื่องของการเข้าห้องน้ำอะค่ะอันนี้ครูก็คือต้องเข้าไปในห้องน้ำกับเด็กต้องสอนกันต้องสอนเลยนะวิธีใช้ห้องน้ำใช้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องสอนนี่คือสัญลักษณ์ของห้องน้ำอันนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอันนี้รู้ได้ไงเขาเป็นผู้หญิงรู้ได้ไงเขาเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงแล้วรู้ได้ไงเป็นผู้ชายนักเรียนจะฉี่ใช่ไหมคะนักเรียนปวดฉี่นักเรียนถ่ายเสร็จแล้วทำความสะอาดวิธีการทำความสะอาดก็คือกดใช่ไหมคะกดแล้วน้ำก็จะไหลลองกดดูสิคะกดเห็นไหมคะทุกครั้งที่เราใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วเราต้องกดนะคะกดล้างทุกครั้งนะคะกดแล้วปล่อยมือเลยกดค่ะแล้วคุณมากี่ครั้งแล้วมาบิ๊กซีกี่ครั้งแล้วลูก3 ครั้งคุณชอบไหมลูกมาที่เนี่ยชอบไหมชอบตอนเคยมากี่ครั้งแล้วบิ๊กซีเนี่ยครั้งแรกเหรอครั้งแรกตื่นเต้นไหมชอบอะไรชอบดูอะไรมากที่สุดเลยดูปลาชอบดูปลามาวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างลูกสอนการขึ้นรถการขึ้นรถอะไรลูกการขึ้นรถ2 แถวแล้วดีไหมพามาแบบนี้ดีไหมลูกดีมันดีกว่าอยู่ในโรงเรียนไหมดีครับมันดีกว่ายังไงอะตรงมันนอกดีกว่าตรงที่ว่าได้ออกมาได้ความรู้ครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ครับรอเพื่อนด้วยออนจับสูงจับปลายสูงร้อนนะคะ ในเรื่องของการเรียนที่ตั้งเป้าไว้ที่การสามารถประกอบอาชีพได้นี่เริ่มมากี่ปีแล้วครับในโรงเรียนนี้เราเริ่มมาตั้งแต่ปี 51 นะคะกระบวนการโดยก็ทดลองการทำงานใช้โครงการทดลองจ้างงานก็คือเป็นการที่จะพาเด็กออกไปสู่สังคมข้างนอกแล้วก็ให้สังคมยอมรับกับการทำงานของเขายอมรับในศักยภาพในการทำงานของเขาอะค่ะเราก็เลยทดลองกับชุมชนในการที่จะส่งเด็กออกไปฝึกงานหลังจากที่เราฝึกเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนแล้วอะค่ะแล้วเราก็ส่งออกไปข้างนอก